เวลามันทอดยาวมานานเนี่ยแล้วมันก็จะหมดอายุความใน2เดือนข้างหน้าแต่อะไรก็ตามมันมีประเด็นนึงที่เข้าใจอาจจะไม่ตรงกันก็คือเรื่องอายุความอายุความที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าจะต้องนับวันจากรู้ตัวผู้ละเมิดแต่ว่าโดยความเข้าใจทางกฎหมายซึ่งผมได้ปรึกษาผู้รู้หลายท่านเนี่ยกฎหมายฉบับนี้เขาตีความนับเวลาอายุความเมื่อวันที่ศาลพิพากษาศาลปกครองสูงสุดชี้ขาดวันนั้นแหละจะต้องรู้แล้วว่าคนละเมิดคือใครเพราะนั้นอายุความก็จะนับวันนั้นถ้านับวันนั้นก็มาจบเอาเดือนหน้านี้ถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเราเพิ่งมาตั้งกรรมการขึ้นเมื่อ9กุมภาพันธ์ก็ไม่กี่วันมานี้เองมันก็บ่งบอกถึงเจตนาหรือพิรุธเพราะนั้นความเข้าใจกฎหมายตีความข้อนี้อาจจะคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันได้ผมขออนุญาตที่จะตอบข้อสักถามของท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติคือท่านสุทินคลังแสงนะครับสำหรับประเด็นในเรื่องข้อกฎหมายเรื่องนี้ได้หารือกับทางสำนักงานเลขาธิการกฤษฎีกาแล้วนะครับในเรื่องของการนับอายุความนั้นเนี่ยจะต้องมีการที่ดำเนินการในเรื่องที่องค์ประกอบทั้งสององค์ประกอบนะครับคือรู้ว่ามีการละเมิดและต้องรู้ตัวเจ้าหน้าที่ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยกระทรวงคมนาคมไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับหลังจากที่แต่งตั้งแล้วนะครับได้แจ้งคำสั่งทั้งหมดให้กับคณะกรรมการและจะมีการประชุมในวันที่25กุมภาพันธ์ที่กำลังจะถึงและจะพยายามสรุปให้เร็วที่สุดเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากไม่ต้องกังวลครับเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้กำชับกระทรวงคมนาคมให้ดำเนินการเรื่องนี้ภายใต้ระเบียบกฎหมายอะไรที่ถูกก็จะต้องถูกครับอะไรที่ผิดก็จะต้องผิดไม่มีวันที่รัฐบาลนี้จะทำถูกให้เป็นผิดและผิดให้เป็นถูกครับขอบคุณครับ